รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอันนี้เหลือน้ำกุหลาบเธอดีดมทุเรียนเธอดีไม่ได้ไม่ใช่คนเดียวกันเพราะว่าเราชอบแบบนึงเธอดีชอบแบบนึงดีแล้วไม่แย่งกันหมายถึงกลิ่นของกินสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วทุกวันศุกร์เลยนะครับบ่าย3 โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง 23กับรายการเต็มปากเต็มคำครับรายการที่มาสร้างความบันเทิงกับคุณผ่านรูปแบบของอาหาร2 จานที่เรียกได้ว่าพรีเมียมมากๆจากวัตถุดิบเดียวกันใช่แล้วอาจารย์นิสักทำเมนูหนึ่งนานาเทดดี้ทำอีก1 เมนูค่ะเรียกได้ว่าอร่อยน่ากินทั้ง2 เมนูความอร่อยแบบคูณ2เลยครับค่ะโจทย์วันนี้คืออะไรครับทุกครั้งที่เป็นผ้าเนี่ยไม่ธรรมดาสักครั้งเอาเลยดีกว่ามาอะไรอีกแล้วว่าคุณผู้ชมอันนี้นมน่าจะเป็นนมข้นจืดอันนี้คืออะไรอะนมสดเหรอหรืออะไรนมสดกับนมข้นจืดในความเป็นจริงมันก็ใช้แทนกันเกือบจะได้นะผมเลือกไหมหรือยังไงฮะถ้าให้เราเลือกเราทำกับข้าวเราใช้นมข้นจืดดีกว่าเฮ้ยนมข้นจืดทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกทำไมอะไม่ได้แปลว่าเราได้เลือกนี่นะสรุปคือเขาเลือกแต่แค่เลือกไม่ได้เขาเหลือนมสดให้เราเลือกเพราะเขาบอกว่านมข้นจืดวางไว้ให้ดูเฉยๆเนื่องจากอาจารย์นิสักเลือกไว้แล้วงั้นขออนุญาตถามหน่อยนะเขาทำเมนูอะไรเขาทำเมนูไก่ต้มข่าใส่นมสดเฮ้ยก็แบบไล่ๆนะเฮ้ยปกติต้มข่าใส่กะทิเนาะอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งก็เพิ่มความหลากหลายแต่ก็ถือว่าไม่ได้แปลกใหม่นะในสังคมไทยมันคือทั่วไปต้มข่าโอเคเป็นกะทิโอเคคุณจะแอบใส่เป็นนมข้นจืดก็ได้แต่ผมว่าเมนูมันคุ้นชินอ่ะเดินหน้าปากซอยก็เจอนะแต่เราชอบต้มข่าอาจารย์นิสักอย่างหนึ่งนะเฮ้ยคุณอวยอีกแล้วนี่อาจารย์นิสักไม่ใส่กะหล่ำปีหลายครั้งอ่ะหลายที่ต้มข่าชอบใส่กะหล่ำปีรับไม่ได้หมายถึงกองเราใช่ไหมตอนเรารู้สึกว่าต้มข่าคือต้มข่าอย่าใส่กะหล่ำปีได้ไหมใช่สิ่งเดียวที่ใส่เพิ่มในต้มข่าได้นะแบบให้อภัยคือไข่เจียวนอกนั้นคุณไม่สมควรนะครับโอเคมาที่ของเราดีกว่าพอได้นมสดแล้วเราจะทำอะไรต้มยำไหมล่ะน่าทำขนมหวานดีกว่าเราจะไม่วัดกับเขาในเมนูแบบนั้นของชอบคุณเลยเนี่ยคุณพูดเลยเราว่าเราทำกันบ้านมาพูดจริงเราเซิร์ชว่านมสดเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วเราเจอเมนูหนึ่งคือเต้าหวยอินเดียคือเป็นเต้าหวยใส่น้ำกุหลาบคือมันเหมือนมิลค์พุดดิ้งอ่ะเป็นเหมือนพานาคอตต้าแต่เป็นพานาคอตต้าเราใส่โรสวอเตอร์ด้วยความที่เป็นโรสวอเตอร์คือกลิ่นกุหลาบเนี่ยคือส่วนใหญ่พวกขนมของทุเรียนจะมีกลิ่นแบบของทุเรียนมาจากไหนนะคือกลิ่นเราเมมโมรี่กลิ่นเป็นแบบนี้นะทุเรียนคือกลิ่นที่เราไม่เอาเอาเป็นว่าวันนี้เราจะทำเมนูเต้าหวยในเวอร์ชั่นที่เราเรียกมันว่าเต้าหวยอินเดียมาเดี๋ยวเราขอเตรียมของสักครู่แล้วลงมือทำด้วยกันค่ะอาจารย์แล้วเมื่อไหร่เราใช้นมข้นจืดก็ในกรณีที่เราใช้นมข้นจืดเพราะเราไม่มีนมสดเราก็ใช้นมข้นจืดก็ใช่ไงทำไมล่ะก็นมข้นจืดนมสดไม่มีก็ใช้นมกระป๋องเนี่ยมันธรรมดาไหมอะถามทำไมวันนี้อาจารย์นิสักมีขาไก่จัดการต้มจนกระทั่งเปื่อยวันนี้จะทำต้มขาไก่ใส่นมสดแต่ว่าอาจารย์เลือกนมข้นจืดไปทำไมฉันเลือกนมข้นจืดมันผิดตรงไหนทำกับข้าวใครเขาก็ใช้นมข้นจืดกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าชื่อเมนูมันเป็นนมสดนมที่มาบรรจุในกระป๋องมันไม่สดเหรอไม่เคยสดมาก่อนทั้งนั้นนะคุณผู้ชมนะแต่พอมันลงกระป๋องแล้วเราก็เรียกว่านมสดบรรจุกระป๋องทำไมยังไม่มีนมเดี๋ยวกันสิเดี๋ยวนมอยู่นี่ออกมาจากกระป๋องแล้วใจเย็นสิพี่ใจเย็นเริ่มด้วยการใส่น้ำลงไปก่อนเดี๋ยวจะเสิร์ฟในหม้อนี้เปิดไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมากเกินไปคนพบตำรับนี้ตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศอะไรก็ไม่มีกะทิก็ไม่มีก็เลยได้ตำรับนี้ขึ้นมาแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยเป็นมะเขือเทศธรรมดานะที่ใช้ที่บ้านเราคุณผู้ชมตอนที่อยู่ต่างประเทศใช้มะเขือเทศอิชารีแบบ ผลมันสวยเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปต้มก่อนเพราะว่าต้องการความเปรี้ยวแบบธรรมชาติจากมะเขือเทศเหมือนประมาณว่าโตมาโต้ซุปอะไรประมาณนั้นนะคุณผู้ชมปิดฝาก่อนเราอยากให้มะเขือเทศของเราสุกเราจะได้ความหวานอมเปรี้ยวแล้วรสชาติที่แบบกระตุ้นลิ้นมันเป็นอูมามิธรรมชาติมากเลยเพราะฉะนั้นทำกับข้าวอะไรก็ตามใส่มะเขือเทศลงไปก่อนเราพอตักเข้าปากปุ๊บน้ำลายจะวิ่งจูดแล้วมันชวนอร่อยนะรอให้เดือดก่อนฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะเต้าหวยอินเดียดูแปลกๆนะเต้าหวยอินเดียคงจะทำแบบใส่โถแบบอินเดียแล้วเวลาจะรับประทานก็ต้องเป่าปีแล้วก็งูขึ้นมาอะไรแบบนั้นมั้งนะเราจะมาทำ2ส่วนครับส่วนที่1เนี่ยจะเป็นพุดดิ้งนมนี่กินกุหลาบไหมมีอ่ะโอเคส่วนชั้นบนเนี่ยนะจะเป็นเหมือนซอสกุหลาบ wow. เป็นซอสใช่แต่ว่าซอสกุหลาบของเรามีเคล็ดลับในการใส่ลิ้นจี่ลงไปนิดนึงเรารู้สึกว่าทำไมลิ้นจี่กับกุหลาบคุณถึงเอามาคู่กันคุณลิ้นจี่กับกุหลาบเข้ากันได้ดีมากเขาเป็น best friend แม่เธอชอบพูดดีนี้เป็นเพื่อนรักกันจ้า อ่ะเวลาทำเนี่ยนะขั้นตอนการทำของเราจะเริ่มจากเราจะทำตัวพุดดิ้งนมก่อนขอไปที่หม้อของเทดดี้ยังไม่เปิดไฟนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวแป้งใส่ลงไปจะเป็นลูกนมสดนะผสมลงในหม้อก่อนแต่ยังไม่นำขึ้นตั้งไฟแป้งข้าวโพดถ้าไม่มีนมสดขอยืมนมข้นจืดจากอาจารย์ได้ไหมเติมน้ำลงไปได้แต่นมข้นจืดจะมีกลิ่นนึงน้ำตาลทรายนะคะนมสดแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายวิปปิ้งครีมอ๋อต้องมีวิปปิ้งครีมด้วยเราใส่ลงไปเพราะว่าเราเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นยิ่งขึ้นคนให้เข้ากันอันนี้เหลือน้ำกุหลาบเทดดี้ดมทุเรียนเทดดี้ไม่ได้ไม่ใช่คนเดียวกันโอเคอยู่นี่นะน้ำกุหลาบเทดดี้ส่วนของนานาเนี่ยนะคะเซตของนานาจะไวกว่าเทดดี้เยอะนานาจะเป็นน้ำเปล่านะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดเหมือนกันค่ะเราต้องการให้ซอสของเราข้นจะเป็นข้าวโพดลงไปจากนั้นนะคะสีผสมอาหารค่ะเพิ่มสีแรงฤทธิ์นะใช่แล้วอันนี้จะมีลิ้นจี่ฟรุตเบสนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นกุหลาบเดี๋ยวเรารอใส่สุดท้ายอ๋อทั้ง2ชั้นมีกลิ่นกุหลาบหมดเลยอ๋อใช่สิแต่ว่าไอชั้นนี้จะมีความเป็นแบบลิ้นจี่เข้ามาด้วยจะสังเกตว่าของนานาได้ที่คือตั้งไฟเสร็จแล้วสีจะเป็นจากขุ่นๆอย่างเงี้ยคุณจะเห็นชัดเลยเป็นสีใสโอเคงั้นซึ่งเราจะตั้งไฟของเทดดี้ก่อนนะคะเพราะเทดดี้เนี่ยปริมาตรเยอะกว่าเขาจะสุกช้ากว่าเราเฮ้ยคุณรู้วิชาการจังเลยอ่ะเราก็จะรอเขาพอเขาเริ่มร้อนเนี่ยแล้วเราค่อยใส่เราค่อยตั้งไฟของเราต่อเวลาไปร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครจะคิดว่าคุณเทดดี้ชอบกินแบบมอคค่าช็อกโกแลตปั่นสตรอเบอรี่ปั่นโอ้มาอะไรมาผมไม่ได้ชอบกาแฟช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูข้าวปั้นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นทอดกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่แฮมหั่นเตาผัดจนสุกใส่แกงกะหรี่ญี่ปุ่นสำเร็จรูปแบบก้อนและน้ำผัดให้เข้ากันใส่ข้าวญี่ปุ่นหุงสุกแครอทหั่นเตาลวกและเมล็ดถั่วลันเตาลวกผัดให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมก้อนละ30กรัมจากนั้นคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยจากโกกินำลงจุ่มไข่ไก่ที่ตีพอแตกคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยจากโกกิอีกครั้งจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดข้าวปั้นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมายองเนสและผักดองญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวปั้นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นทอดทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี